7สีคอนเสิร์ตออนทัวร์ครั้งที่2ของการที่จังหวัดชลบุรีให้ถ่ายว่าเปลี่ยนกี่ชุดเริ่มต้นเช้าอันสดใสแต่หน้าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะว่าง่วงนะคะตื่นเดินทางออกแต่เช้าเพื่อไปบิ๊กซีชลบุรี2ค่ะพอเราทำการซ้อมโชว์ตอนเช้าเสร็จนะคะตอนบ่ายเราก็มาทำการแต่งหน้าทำผมกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นลุคแรกของการถ่ายก็คือแม่มดเรนนี่นั่นเองค่ะเราก็ต้องมามัดผมแล้วก็แต่งตัวนะคะบอกเลยว่าเครื่องประดับอลังการแล้วก็เยอะมากนี่ทุกคนชุดนี้บอกเลยว่าสวยมากตัดมาใหม่นะคะเพื่อถ่าย MV แล้วก็เพื่อทำการโชว์ในครั้งนี้ค่ะชุดน่ารักไหมทุกคนสีชมพูสีโปร่งเลยใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นมากบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ติดไมค์แบบนี้หนูก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรพี่ทีมงานพูดแล้วแต่หนูจำไม่ได้แต่บอกเลยว่าตื่นเต้นมากมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นศิลปินเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ติดไมค์แบบนี้ค่ะมาลุคที่2กันค่ะบอกเลยว่าต้องทำงานแข่งกับเวลาค่ะทุกคนก็เลยลุมกันไปหมดเลยทีมงานเต็มไปหมดขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ช่วยลุคนี้เป็นเพลงน้องนอนไม่หลับค่ะซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วก็ต้องมีความวิบวับนิดนึงอะวอร์มก่อนขึ้นเวทีเราทุกคนตื่นเต้นมากพอเราเสร็จจากเวทีนะคะเราก็ต้องรีบวิ่งลงมาเปลี่ยนชุดแล้วก็เปลี่ยนผมค่ะสู้มากทีมงานคือรุมกันมากอันนี้ก็จะเป็นลุคที่3ของเรานะคะซึ่งเป็นเพลงไม่ตอบเลยนะค่ะเป็นเพลงที่เราต้องร้องขึ้นเดี่ยวน่ารักไหมทุกคนเป็นสาวเวียดนามเล็กน้อยนะคะมีเปียเอ่ยอะไรเอ่ยบอกเลยว่าชอบชุดนี้มากพี่ตั้มเป็นคนจัดหาให้นะคะแล้วก็เป็นคนดีไซน์เพิ่มเติมให้ด้วยค่ะเสร็จจากเพลงเดี่ยวแล้วเราก็มาเพลงจบค่ะก็คือสุขไม่มีวันหยุดเป็นโชว์รวมนะคะโอ้อันนี้ขอมาถ่ายรูปกับป้ายไฟของตัวเองหน่อยขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากนะคะที่ทำป้ายไฟมาให้น่ารักมากๆเลยดีใจมากๆเลยที่ได้เจอทุกคนขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กันเสมอเลยไว้เราเจอกันงานต่อๆไปนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอบคุณพี่ตั้มพี่มดพี่โฟแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ช่วยหนูตลอดทั้งโชว์เลยแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยที่ตามมาหากันน่ารักมากๆเลยแต่ครั้งหน้าอย่าเพิ่งรีบเก็บป้ายไฟนะหนูขอถ่ายกับป้ายไฟก่อนอันนี้ก็จะเป็นลุคที่4นะคะที่เราเปลี่ยนจริงๆเราเตรียมมาแล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนไม่ทันทุกคนเราก็เลยเปลี่ยนเพื่อมาหาแฟนคลับแทนนะคะขอบคุณทุกคนนะเจ้าทานตะวันไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ